วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังหลังจากเกิดกระแสมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2020คุณอเมดาชาริสาอัปดัมได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วกรณีเจ้าหน้าที่ได้ใช้มาตรการควบคุมผู้ชุมนุมด้วยการฉีดน้ำเปล่าผสมสารเคมีและน้ำผสมแก๊สน้ำตาจนเกิดกระแสมาจนถึงวันนี้พร้อมเรียกร้องให้งดส่งเข้าประกวด Miss Universe ในปี2020ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคม2564นี้สักปีหนึ่งเนื่องจากไม่ได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของปวงชนชาวไทยและชาวไทยก็ไม่ได้ยอมรับเพราะฝักใฝ่ฝ่ายล้มสถาบันจนเธอต้องถูกปลดออกจากการแต่งตั้งให้เป็นทูตด้านสุขภาพจิตซึ่งทุกคนก็ทราบกันดีแล้วนะครับแต่มีนางงามคนหนึ่งที่เป็นนางงามงามทั้งกายงามทั้งใจที่พวกเรายอมรับและประทับใจปลื้มใจในความเป็นคนไทยทำความดีและประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆให้กับประเทศไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เธอคือมิสยูนิเวิร์สนางงามจักรวาลคนที่สองของไทยปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกปุ๋ยพรทิพย์เตือนสติคนไทยให้ฉุกคิดถึงวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของไทยและในหลวงรัชกาลที่9นางพรทิพย์นาคฮิรัญกนกอดีตนางสาวไทยและมิสยูนิเวิร์สคนที่สองของไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุเจ็บปวดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเตือนสติคนไทยให้ฉุกคิดถึงวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของไทยและในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงทุ่มเทเพื่อประสบนิกรชาวไทยและควรยืนอยู่บนความจริงและความเคารพซึ่งกันและกันนางพรทิพย์นาคฮิรัญกนกไซมอนหรือปุ๋ยโพสต์ข้อความใน Facebook ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้หัวใจของดิฉันเจ็บปวดกับประเทศไทยที่รักของฉันและความกลัวความเสียใจที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมชาติของฉันเมื่อครั้งที่ดิฉันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะมิสยูนิเวิร์สความภาคภูมิใจและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิฉันคือได้รู้ว่าดิฉันเกิดมาในวัฒนธรรมที่คุณค่าอันมีเกียรติถูกปลูกฝังไว้ในตัวพวกเราโดยในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงทุ่มเททั้งชีวิตทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งอุดมคติไทยของเราและทรงต่อเกียรติอันยิ่งใหญ่ความเคารพการทูตและความภาคภูมิใจต่อประเทศของเราแม้แต่ภาษาของเรายังมีคำเรียกขานกันว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวป้าลุงเป็นต้นเป็นตัวแทนของครอบครัวไทยและจิตสำนึกของชาวพุทธที่เราเกิดมาเธอกล่าวอีกว่าดิฉันเห็นว่าประเทศของเรากำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สำคัญเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถึงความอยุติธรรมแต่เราต้องจำไว้ว่าการเคารพซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและประเทศของเราคือสิ่งที่ผูกมัดพวกเราในฐานะพลเมืองไทยและยังทำให้เราได้รับความชื่นชมจากทั่วโลกช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ดิฉันย้อนลึกถึงรากเหง้าที่ปลูกฝังในตัวดิฉันในฐานะพลเมืองไทยเมื่อดิฉันยังเด็กและสิ่งที่กลายเป็นประเพณีที่ทรงพลังที่สุดที่ดิฉันได้ส่งต่อไปยังลูกๆสัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีความเป็นไทยอยู่ในเวลานี้ช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ดิฉันมองย้อนไปถึงรากเหง้าที่ปลูกฝังในตัวดิฉันในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยเมื่อดิฉันยังเล็กและสิ่งที่กลายเป็นประเพณีทรงพลังที่สุดที่ดิฉันส่งต่อไปยังลูกๆสัญลักษณ์ที่ทำให้คนเราอยู่ในตัวเรานั่นคือการไหว้สมองและหัวใจของเราเป็นตัวแทนของสองมือของเราในมือข้างหนึ่งเรามีพลังของสมองซึ่งคือความจริงของเราและอีกข้างหนึ่งคือพลังของหัวใจซึ่งก็คือความสามารถในการรักและเคารพซึ่งกันและกันเมื่อสองมือของเราประกบเข้าด้วยกันในการไหว้เราได้สร้างวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังและน่านับถือมากที่สุดดิฉันบอกลูกๆว่าพวกเขาสามารถพูดอะไรก็ได้แต่ต้องละทิ้งอารมณ์และให้ความจริงรวมเข้ากับความเคารพอดีตนางงามจักรวาลคนที่สองของไทยกล่าวอีกว่าเมื่อเราชูกำปั้นในอากาศ
มันสามารถทำให้ก่อเกิดการต่อสู้ได้แต่เมื่อเราแบมือและวางฝ่ามือประกบกันเราก็จะมาจากสถานที่แห่งความจริงและความเคารพนี่คือวิธีที่จะนำไปสู่การสนทนากันด้วยความเคารพและนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในขณะที่ยังเคารพคุณค่าที่อยู่ตัวของพวกเราดิฉันภาวนาให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและรับฟังและประเทศชาติที่รักของดิฉันยังคงเป็นแบบอย่างของความสง่างามและมีเกียรติเคารพและรักประเทศไทยคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจรรยาใช่ตาหวานคนจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตนี่คือตัวแทนของประเทศไทยที่แท้จริงเธอไม่ใช่เป็นตัวแทนของม็อบ3กีบเหมือนนางงามที่เป็นตัวแทนของไทยในปัจจุบันศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ